การเกษตรออแกนิกเป็นการปฏิวัติการพัฒนาการเกษตรอย่างลึกซึ้งควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงสร้างการบริโภคอาหารเปลี่ยนจากการเน้นปริมาณในอดีตเป็นการเน้นคุณภาพการเกษตรออแกนิกกลายเป็นวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพจากทุ่งนาไปถึงยังโต๊ะอาหารของประชาชนเมืองเถียลี่ในมณฑลเฮยหลงเจียงพื้นเมืองนี้เป็นดินดำในเขตหนาวที่มีออแกนิกวัตถุเปอร์เซ็นต์สูงข้าวที่ปลูกจากที่นี่สีขาวบริสุทธิ์เหมือนหยกอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการและมีสารอาหารหลากหลายบิดาแห่งข้าวลูกผสมนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่สมาชิกสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศจีนเหวียนหลงผิงจารึกด้วยตนเองสำหรับฐานข้าวเชิงนิเวศเถียลี่ว่าเมืองยี่ชวนระบบเชิงนิเวศปลูกข้าวเชิงนิเวศข้าวจากโปนิกาในเขตหนาวเพื่อมีประโยชน์ต่อมนุษยชาติปรับเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิศาสตร์มณฑลอานฮุยซึ่งเป็นจังหวัดชั้นนำด้านผลผลิตธัญพืชในประเทศจีนพยายามใช้ประโยชน์ภูมิภาคของภาคใต้อย่างเต็มที่อำเภอว่างเจียงในมณฑลอานฮุยตั้งอยู่ในชายแดนของมณฑลอานฮุยและมณฑลเจียงซีน้ำมันแลปซีด 7D คุณภาพสูงการเกิดในแผ่นดินนี้เมล็ดแลปซีดผ่านการคัดสรรและผ่านกรรมวิธีคลื่นความร้อนไมโครเวฟเพื่อให้เกิดความหอมการบีบอัดคั้นที่เหลือต่ำและการฟอกทางนิเวศวิทยาภายใต้อุณหภูมิต่ำเป็นต้นนวัตกรรมของเทคโนโลยีที่สำคัญทำให้น้ำมันเลปซีดดูสะอาดสดใสแวววาวรสชาติที่เข้มข้นและนิยมคุณค่าทางโภชนาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามมุมมองลงไปภาคใต้ซ่อนตัวอยู่ในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงหมู่บ้านชาออร์แกนิกในจีนหมู่บ้านชาที่มีเสน่ห์10อันดับแรกของจีนนั่นก็คืออำเภอเจาผิงอำเภอเจาผิงตั้งอยู่ภาคตะวันออกของกวางซีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์โดยเฉพาะและสภาพอากาศที่ยอดเยี่ยมสำหรับการพัฒนาอำเภอเจาผิงได้ให้สีเขียวระบบนิเวศปลอดภัยและปลอดสารพิษชาอันดับหนึ่งของจีนในช่วงฤดูใบไม้ผลิมีเงื่อนไขที่ได้รับพรสวรรค์มาเป็นพิเศษวัตถุดิบหลักชาออร์แกนิกเจาผิงใช้ในการเด็ดยอดอ่อน1คู่ติดกับใบอ่อน1โดยผ่านกรรมวิธีการแปรรูปอย่างพิถีพิถันมีสีสันสดใสหวานสดชื่นและมีกลิ่นหอมกลุ่นเป็นชาคุณภาพที่ดีตามมุมมองไปยังภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนข้าวสาลีจึงกลายเป็นพืชอาหารหลักของที่นี่อำเภอชี่ไถตั้งอยู่ละติจูดที่45เหนือที่นี่แสงแดดเพียงพอและอากาศเย็นสบายดินที่อุดมสมบูรณ์น้ำหิมะบริสุทธิ์สภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมสำหรับการปลูกข้าวสาลีปัจจุบันพื้นที่ทุ่งข้าวสาลีทั้งอำเภอมีจำนวน693ตารางกิโลเมตรอำเภอชี่ไถได้ชื่อเสียงอันโด่งดังว่าเป็นยุ้งฉางแห่งซินเจียงมีสำนวนของคงจื้อกล่าวไว้หมายถึงว่าใครก็ไม่เบื่อที่จะกินอาหารที่ดีที่สุดและทำอาหารฝีมือละเอียดและงดงามซึ่งแสดงถึงความตระหนักของผู้คนอย่างชัดเจนว่าเกี่ยวกับความสำคัญของอาหารต้องการมีคุณภาพดีอาหารจีนที่หลากหลายไม่สามารถห่างจากการพัฒนาการเกษตรเชิงนิเวศความงดงามของจีนสวยงามจะอยู่ที่เสน่ห์ที่บริสุทธิ์
และมีผลดีต่อสุขภาพ